สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำเส้นก๋วยอีสานน้ำทอดเนาะใส่เส้นก๋วยอีสานมาหนึ่งห่อนะครับผมนะจะเป็นรสเปรี้ยวนะครับผมเดี๋ยวมาทอดไปกันเลยนะครับผมนะก็เตรียมผักประจำไว้นะครับผมนะผักก็ให้สดน้องไม่เป็นไรครับผมนะมีกระหล่ำปีนะใบชีฝรั่งครับกระเทียมขิงสดพี่หนูนะครับแดงกว่าแดงน้อยมันเกิดกลับเป็นน้อยครับแล้วก็ถั่วภูครับถั่วยาวครับอย่างนิดหน่อยเนาะเป็นผักเครื่องเคียงนะครับผมเนาะเรามาทอดกันเลยนะครับผมนะถ้าในสนใจเชิญนะครับเพราะว่าอะไรนอนครับจะตกอุปสรรคครับผมนะเป็นเวอร์ชันหนังกรอบนะครับผมอะไรกันเลยทีเดียวนะครับผมนะใช้เวลาสักครู่นะครับผมใช้ซ่อมจิ้มแล้วเนาะเดี๋ยวก็เริ่มแตกหน้าพวกเนาะเพื่อนดีไม่จิ้มหน้าพวกเนาะใส่แตกแน่นอนหน้าพวกเนาะนะครับก็จะแตกออกมาอย่างนี้เลยหน้าพวกเนาะที่ดองทอดนะผมนะเริ่มเหลือกันเลยทีเนาะขออีกกรอบนิดนึงนะผมนะครับที่ทำครับผมนะอร่อยแน่นอนครับตัวไหนแตกก็จะเอาขึ้นก่อนเนาะThank you.
ก็ปิดไปเลยนะครับผมนะกรอบแล้วนะผมเหลืองเลยหาทานได้ครับผมอร่อยเลยที่จะทานด้วยกรอบอีสานทอดครับอร่อยแน่นอนครับหอมมากเลยครับผมครับหมาครับพ่อครับผมนะทานเสร็จก่อนกันครับผมนะมาแล้วนะครับจานไปเลยครับเชิญหมดเลยครับทุกท่านครับผมครับทุกท่านครับผมนะชอบแซ่บด้วยกันครับผมนะเสื้อออกอีสานทอดนะครับผมอร่อยแน่นอนครับท่านใดสนใจเนาะลองหาซื้อทานหรือว่าทำทานเองนะครับผมนะหมักตามรสชาติตามใจแล้วเนาะเปรี้ยวไหวก็หมักให้ถึงเครื่องนะใส่เครื่องมาก็เปรี้ยวนานหน่อยนะครับผมนะจะนานเปรี้ยวหน่อยเนาะคลิปนี้ก็จบดีนะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ